สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับเราก็มาต่อนะครับข้อที่17นะครับซึ่งเป็นตอนที่11นะครับถ้าชอบก็ติดตามช่องผมนะครับข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่างเลยครับก็ตอนนี้ก็ตอนที่17นะครับข้อที่17นะครับไปเลย I've really had enough of all your excuses. What I want is some นะครับข้อ A นะครับ actionข้อ B acting ข้อ C acted ข้อ D active นะครับ เราก็มาดูกันครับข้อนี้นะครับว่ามันแปลว่าอะไรครับก็ถ้าไม่ดูว่าแปลว่าอะไรก็ได้นะครับเช่นนะครับเราก็ดูตรงนี้เลยครับ I want is what I want นะครับ what I want เป็นประธานนะครับ what I want เป็นประธาน is นี่เป็น verb นะครับคือสิ่งอะไรก็อะไรที่ฉันต้องการคือซัมตรงนี้นะครับจุดๆๆหลังซัมนี่ครับปกติเราจะเป็นนามคำนามนะครับเช่น some fish some tomato sauce some อะไรก็ว่าไปนะครับ some body someone ครับทุกอย่างเป็นนามนะครับหลังซัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เป็นคำนามนะครับแล้วมาดูครับว่าใน choice ข้อไหนมีคำนามครับ A action คำนามข้อ B acting คำนามข้อ C acted คำกริยาช่อง2ช่อง3นะครับแล้วข้อ D active นะครับ adjective นะครับโอเคครับ ข้อนี้ครับก็เหลือ A กับ B นะครับเราใช้อันไหนครับเราก็ต้องดูความหมายนะครับอันนี้นะครับครับเราไปดูคำศัพท์ก่อนนะครับเ นี่ยครับ I've really had enough of all your excuses เนี่ยครับนี่ครับเราจะมี phrase ตรงนี้ครับแปลว่าที่จริงตรงนี้ครับ VE ตรงนี้นะครับตัวย่อนี่ครับมันเป็นคำว่า have นะครับก็คือฉันมีเพียงพอแล้วของอะไรสักอย่างนะครับแปลว่านะครับภาษาไทยครับฉันมีจุดๆๆนะครับที่จุดๆๆตรงนี้นะครับมามากเพียงพอละก็คือมีตั้งแต่อดีตครับจนถึงปัจจุบันนะครับ เพราะว่านี่เป็น present perfect นะครับนี่ครับมี have นะครับ have หรือ has ตามด้วยกริยานะครับตรงนี้นะครับเป็นกริยาช่อง3นะครับแปลว่ามีนะครับตรงนี้เป็นกริยาเสริมกิริยาตัวช่วยที่ทำให้เป็น present perfect นะครับก็คือ has and have นะครับโอเคครับ of all your excuses นะครับ excuses เพราะข้ออ้างนะครับ ก็คืออาจจะเป็นหัวหน้านะครับที่ไม่พอใจลูกน้องที่ว่ามาสายมั่งทำงานผิดพลาดมั่งเดี๋ยวเขามีว่าคนนู้นมากวนคนนี้มากวนอ้างคนนู้นอ้างนี่นะครับก็เลยบอกไปครับว่า I really had enough of all your excusesนะครับก็คือไม่พอใจแล้วตอนนี้ What I want is some จุดๆๆนะครับก็ต้องดูคำแปลครับเราเหลือตัดเหลือ A and B นะครับดูครับข้อนี้นะครับตอบข้อ A นะครับข้อ A นะครับเพราะว่า A action นะครับแปลว่าการกระทำนะครับ acting แปลว่าการแสดงนะครับนี่ครับก็คือเพราะว่ามีข้ออ้างเยอะใช่ไหมครับเราหัวหน้าก็เลยบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการอะไรที่ฉันต้องการ is some action นะครับก็คือการกระทำอะไรบางอย่างนะครับการแสดงการกระทำอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็น acting นะครับ acting จะแปลว่าพวกดาราแสดงนะครับหรือว่าไม่ก็เป็นใครครับที่แสดงละครนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็จะแปลว่า acting ก็แปลว่าแสดงละครครับแต่ว่า action คือการกระทำอะไรสักสิ่งสักอย่างนะครับก็คืออาจจะทำงานดีขึ้นอะไรขึ้นครับก็ว่าไปนะครับนะครับก็ต่อเลยครับ acting นะครับแปลว่าการแสดงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ quit acting like a bad boy นะครับก็แปลว่าเลิกที่จะเลิกการแสดงเหมือนกับเด็กเลวๆได้แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่ครับสอนลูกครับ quit acting like a bad boy นะครับครับแล้วก็ actor นะครับก็เป็น verb ช่อง2 verb ช่อง2และ3ของ act นะครับแปลว่าแสดงนะครับแสดงก็อันนี้ก็แปลว่าเป็นแสดงละครนะครับก็แสดงละครเหมือนกันนะครับหรือว่าแปลว่ากระทำก็ได้นะครับแต่ว่าปกติใช้ในแสดงละครมากกว่านะครับต่อไปนะครับ active นะครับมีคำแปลมากมายนะครับที่แตกต่างกันมากครับ active นะเป็นคำ adjective นะครับเช่นนะครับ my uncle had been active lately แปลว่าอะไรครับคุณลุงของฉันช่วงนี้นะครับ lately มาช่วงนี้นะครับช่วงนี้รู้สึกแอคทีฟมากเลยแอคทีฟมากเลยอาจจะแบบคล่องแคล่วว่องไวออกกำลังกายนะครับก็เลยแอคทีฟนะครับก็เป็นไปได้หลายอย่างครับ
หรือว่าจะเป็นประโยคต่อไปนะครับ There are still many active volcanoes in Philippines นะครับ Still นะครับแปลว่ายังมีนะครับ There are still ครับแปลว่ายังมีนะครับยังมี many active volcanoes ยังมีภูเขาไฟที่ยังปะทุได้นะครับก็คือยังไม่ดับนะครับก็คือภูเขาไฟที่ยังปะทุได้หลายอันมากมายหลากหลายนะครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับครับประโยคต่อไปประโยคสุดท้ายนะครับ The active ingredient to kill a normal fever is paracetamol The active ingredient ครับ ingredient แปลว่าส่วนประกอบนะครับ ingredient active ingredient ก็ส่วนประกอบสำคัญหรือว่าส่วนประกอบที่ ที่ทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มีผลนะครับส่วนประกอบที่มีผลครับ The active ingredient to kill a normal fever kill แปลว่ารักษานะครับที่จะรักษา normal fever ก็คือไข้ปกตินะครับ normal ปกตินะ fever ก็เป็นไข้นะครับ to kill a normal fever is the paracetamol ครับส่วนประกอบที่มีผลที่จะรักษาไข้ปกติได้คือ paracetamol นะครับอันนี้ paracetamol ครับตามมันต้องเป็น p ตัวใหญ่ไม่แน่ใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบไงก็ติดตามกดไลค์ครับคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับก็And I will see you again in the next video. Bye bye.